รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงห์อากาศดีจังเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีที่แบบนี้อยู่ในกรุงเทพด้วยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมาะกับการทำศิลปะดีนะคะเอ๊ะหรือว่าคุณลุงจะพาต้นน้ำมาทำศิลปะที่นี่เหรอคะใช่แล้วละจ้ะที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าบ้านศิลปินซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีเลยนะรู้ไหมและสถานที่นี้เนี่ยยังรวบรวมงานศิลปะหลายๆแขนงไว้ให้ต้นน้ำเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้รวมทั้งได้ลงมือทำอีกด้วยล่ะและที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่คลองบางหลวงนี่เองแล้วที่ต้นน้ำบอกอยากจะมาทำงานศิลปะที่นี่เนี่ยจะทำอะไรศิลปะต้นน้ำจะวาดรูประบายสีค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ว่าเราไปลงมือทำกันเลยดีไหมดีค่ะฝากเรือหางยาวมาพอดีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราเนี่ยนั่งทำศิลปะกันตรงนี้เนี่ยพอจะรู้ไหมว่าเวลาเราทำงานศิลปะเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างต้นน้ำคิดว่าฝึกสมาธิค่ะแล้วก็พัฒนาอารมณ์ค่ะและสุดท้ายก็ฝึกความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีหน้าอารมณ์ดีนะต้นน้ำเคยได้ยินคำว่าศิลปินมันเหมือนกับคำว่าศิลปะหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันหรอกจ้าศิลปะเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ออกมาในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นภาพวาดภาพถ่ายรูปปั้นการแสดงหรือว่าการแต่งกายก็ล้วนแล้วแต่เรียกว่าศิลปะทั้งนั้นเลยส่วนศิลปินเนี่ยก็คือผู้ที่ทำงานศิลปะยังไงล่ะจ๊ะคุณลุงคะเราเคยได้ยินมาว่าศิลปะช่วยในการบำบัดรักษาแล้วก็นำไปใช้ในเด็กอีกด้วยเป็นยังไงหรอคะคือศิลปะบำบัดเนี่ยนะหนูต้องรู้ก่อนว่าบางทีเนี่ยคนธรรมดาอย่างพวกเราบางทีมันก็มีปัญหานี่มีปัญหาแล้วจะบอกถึงปัญหาเนี่ยมันพูดเป็นภาษาเนี่ยมันลำดับลำบากศิลปะมันเป็นการแสดงอย่างหนึ่งของทั้งอารมณ์ทั้งคำพูดได้บางทีอาจจะชอบเขียนรูปปั้นอะไรต่ออะไรก็ตามหรือดนตรีหรือการแสดงท่าทางต่างๆก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งไอ้การแสดงออกเนี่ยมันแฝงถึงสภาพความคิดและปัญหาของคนที่มีอยู่นะว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีนักจิตวิทยาหรือที่เรียกว่าศิลปะบำบัดมาช่วยเป็นเพื่อนช่วยให้เขาแสดงออกและช่วยให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยมีเพื่อนที่ดีคอยดูคอยคุยและคอยทำงานร่วมกับเขามันก็จะสะท้อนให้เขามองเห็นตัวเขาเองว่าเขามีปัญหาอะไรศิลปะบำบัดที่ดีเนี่ยคือกระบวนการที่ทำให้เขาเห็นตัวเองว่าเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรและเขาคิดจะไปแก้ไขปัญหาอย่างไรเช่นบางคนมีปัญหาตั้งแต่เด็กก็มีความฝังใจอยู่แต่ไอ้ความฝังใจนั้นเนี่ยมันยังไม่รู้ว่ามันมีความฝังใจมาจากตอนไหนอย่างไรแต่พอเขาได้แสดงศิลปะออกมาก็ทำให้เขาเริ่มมองเห็นตัวเองว่าเออสิ่งนั้นเนี่ยเขามีเพื่อนช่วยแนะช่วยพูดคุยเขาก็เลยรู้ด้วยว่าเขาจะแก้ไขปัญหาไงโอ้โหจะว่าไปเนี่ยศิลปะเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นการสื่อสารที่ดีเลยนะคะเหมือนเป็นอีกภาษาหนึ่งของมนุษย์เลยล่ะค่ะใช่แล้วล่ะเรียกได้ว่าเป็นภาษาสากลเลยก็ได้นะเพราะเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดผ่านทางงานศิลปะออกมาให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับรู้ได้เลยล่ะก็เหมือนที่ต้นน้ำกำลังนั่งวาดรูปอยู่นี่ไงล่ะอย่าบอกนะคะว่าคุณลุงเนี่ยดูรูปที่ต้นน้ำวาดแล้วคุณลุงก็รู้เลยว่าต้นน้ำกำลังคิดอะไรอยู่